อสมอยิ้มได้รัฐแจก500บาทให้ทุกเดือนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารดีๆมานำเสนอทุกท่านอีกแล้วนะคะในช่วงระบาดของไวรัสโควิดนะคะบุคลากรทางการแพทย์นะคะเป็นหน่วยหน้าที่สำคัญมากนะคะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คืออสมนะคะหรืออาสาสมัครสาธารณสุขนะคะก็มีส่วนช่วยได้เยอะเลยนะคะดังนั้นนะคะทางการเขาเลยมีการช่วยเหลือนะคะนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะกล่าวถึงการบริหารงบประมาณ 45,000 ล้านบาทนะคะในส่วนที่จะต้องนำไปสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุขไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมประชุมหารือกับทุกหน่วยงานทุกองค์กรที่ทำงานด้านสาธารณสุขและการแพทย์เพื่อให้การใช้งบประมาณจำนวนนี้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุดและจะมีขบวนการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณทุกรายการที่มีการใช้จ่ายว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ทุกคนตระหนักดีว่าเงินที่จะนำไปใช้นี้เป็นเงินกู้ที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบดังนั้นจะใช้เงินทุกบาทต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมนำเสนอมากที่สุดเพื่อให้การใช้เงินเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงนายอนุพงษ์กล่าวอีกว่า2โครงการแรกที่ได้ให้นโยบายแก่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคือ 1เพิ่มค่าตอบแทนการทำงานให้แก่อสมคนละ500บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม2563ถึงเดือนกันยายน2564เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยเหลือค่าเดินทางค่าปฏิบัติงานให้อสมทุกคนซึ่งเป็นจิตอาสาอยู่แล้วสามารถทำงานป้องกันและควบคุมโรคได้เป็นอย่างดีเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ2เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลสตนะคะด้วยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์สำหรับให้บริการประชาชนเพื่อที่ประชาชนจะใช้บริการโรงพยาบาลได้มากขึ้นและลดความแออัดที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดลดความเสี่ยงทั้งการแพร่เชื้อและติดเชื้อไวรัสโควิด-19ได้และโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดซึ่งจะให้โรงพยาบาลสตทุกแห่งโดยสาธารณสุขจังหวัดหมออนามัยและอสมร่วมกันพิจารณาว่าโรงพยาบาลสตนะคะแต่ละแห่งนะคะมีความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์อะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่มากที่สุดเป็นการกำหนดความต้องการของพื้นที่เองซึ่งจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทต่อโรงพยาบาล นะคะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้บริการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลแต่ละแห่งนะคะ 3-4 เดือนที่ผ่านมานะคะประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดได้อย่างดีกว่าที่มีการประเมินสถานการณ์กันไว้นอกเหนือจากความร่วมมือของประชาชนส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเพราะการทำงานแบบเอาใจใส่และติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงให้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคและกักตัวอย่างเข้มแข็งของอสม.และหมออนามัยที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสต.นะคะซึ่งควบคุมได้ดีในระดับหมู่บ้านและตำบลส่งผลให้ลดภาระของโรงพยาบาลและลดจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยหนักได้มากดังนั้นจึงสร้างความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขในชุมชนจึงเป็นงานที่ต้องทำกันต่อเนื่องนะคะและทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเป็นการคุ้มครองประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคระบาดไวรัสโควิดนะคะก็เป็นอันว่านะคะอสม.นะคะทางการเขาให้ค่าตอบแทนอสม.นะคะคนละ500บาทต่อเดือนนะคะซึ่งเริ่มให้ตั้งแต่มีนา63ถึงกันยา64นะคะสวัสดีค่ะ